ร้านติ่งไทฝูเป็นอาหารจีนพื้นบ้านแท้ๆสไตล์เจี้ยงไฮ้เสฉวนที่เจ้าของร้านเนี่ยคือพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มบอกเลยครับว่าบะหมี่ของเขาเนี่ยดึงเส้นกันสดๆชามต่อชามเส้นเหนียวนุ่มหนึบมากๆเลยมีเมนูอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวหลงเปาซี่โครงหมูน้ำแดงไก่แช่เหล้ามันโถทอดและเมนูอื่นอีกเพียบจะน่ากินแค่ไหนก็ไปดูกันเลยมาเรามาดูเมนูครับมีอะไรกันบ้างนี่ผมสั่งมาจัดหนักจัดเต็มเลยนะเมนูแรกครับผมอันนี้เป็นเสี่ยวหลงเปาก็จะเหมือนฮะเก่าแต่ข้างในเนี่ยจะมีน้ำซุปซ่อนอยู่ครับผมผัดเต้าหู้เสฉวนทรงเครื่องซี่โครงหมูน้ำแดงผัดลูกชิ้นกุ้งผักกาดแก้วปลาหมึกหยงเล่อไก่แช่เหล้ามาแบบเนื้อไก่ชำๆเลยหมั่นโถทอดกับนมข้นส่วนนี้จะเป็นหมั่นโถนึ่งกับผักแห้งครับกินด้วยกันแล้วนี่จะเป็นเกี๊ยวซ่ากุ้งปิดท้ายด้วยบะหมี่เส้นสดเนื้อตุ๋นเส้นบะหมี่ที่นี่เนี่ยเขาจะดึงกันสดๆเลยทุกคนนี่ผมแอบไปถ่ายมาให้ดูจะมีกรรมวิธีในการดึงการยืดเส้นทำกันสดๆนำไปลวกในน้ำซุปหอมมากๆผมขอเปิดด้วยพระเอกของเราเลยละกันบะหมี่เส้นสดคือทำกันตรงนี้เลยอันนี้ผมสั่งมาเป็นเนื้อตุ๋นนะดูดิดูความยืดของบะหมี่ดิโอ้ยโอ้โหเหมือนคำพูดภาษาจีนเนี่ยเขาบอกว่าเวลากินเส้นเนี่ยไม่ต้องตัดให้กินยาวๆจะได้อายุยืดๆยาวๆเหมือนเส้นอ่ะลองดูนะอันนี้เป็นเนื้อตุ๋นโอ้โหทุกคนเส้นบะหมี่อร่อยมากมันมีความนุ่มเหนียวหนึบแล้วไม่มีกลิ่นแป้งๆแล้วมันเป็นเนื้อสัมผัสที่อร่อยมากฟิวเส้นบะหมี่ไม่เหมือนบะหมี่เนื้อสัมผัสคล้ายๆเหมือนฟองเต้าหู้แต่มีความนุ่มเหนียวกว่าฟองเต้าหู้บะหมี่ที่นี่ดีมากเลยแล้วเมื่อกี้ผมเปิดราคานะบะหมี่เส้นสดที่เนี่ยเริ่มต้น60บาททุกคนอย่างอันเนี้ยถ้วยเนี้ยอย่างถ้วยเนี้ยบะหมี่เนื้อตุ๋นเนี่ย135บาทผมถือว่าโอเคเลยนะโอ้บะหมี่ดีมากบะหมี่ดีมากๆเลยอีกทีดิแล้วตัวเนื้อตุ๋นเขาเนี่ยมันจะมีความแบบพริกหม่าล่าเผ็ดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันคนละซอสกับที่คุกบะหมี่นะแต่อร่อยมากเลยสุดยอดมาที่เมนูข้างๆกันทุกคนเสี่ยวหลงเปาคนที่ไม่เคยกินนะผมจะไปให้ฟังมันเหมือนเกี๊ยวซ่าแต่แป้งจะหนากว่าแล้วข้างในเนี่ยเขาจะเป็นน้ำซุปน้ำสต๊อกความที่เด็ดของมันก็คือน้ำในนี้แหละทุกคนกัดให้ดูนะเขาจะมีให้ใส่อ๋ออยากกัดให้ดูข้างในหรือไม่ต้องแล้วกัดก่อนก็ได้กัดก่อนอ่ะเดี๋ยวกัดให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงข้างในเนี่ยจะเป็นไส้หมูสับแล้วมีน้ำซุปอยู่ด้านในซึ่งน้ำซุปที่เนี่ยมันจะมีความหวานเค็มกลมกล่อมมากเลยออกหวานแล้วก็เค็มตามมาเป็นในแนวกลมกล่อมกลมกล่อมซึ่งเสี่ยวหลงเปาเขาก็จะมีน้ำจิ้มจี้โฉขิงกินคู่กันนี่เป็นอาหารจีนรสชาติจีนๆในราคาไม่แพงนะทุกคนอย่างเสี่ยวหลงเปาหมูที่ผมกินเนี่ย130บาทได้6ลูกเฮ้ยถือว่าราคาดีเลยนะนี่ดีกว่าทุกคนมาข้างๆกันคล้ายๆเสี่ยวหลงเปาแต่มันไม่เชิงมันคือเกี๊ยวซ่ากุ้งซึ่งเกี๊ยวซ่าสไตล์จีนจะเป็นอย่างนี้ทุกคนถ้าข้างๆเนี่ยเขาจะเป็นแป้งเว้ยซึ่งกินได้นะเหมือนเป็นแป้งมันสำปะหลังอะแป้งที่แบบอยู่ตรงเกี๊ยวซ่าคือจริงๆขอบๆอ่ะตอนถ้ามาตอนแรกๆมันจะกรอบทุกคนแต่นี้เราทิ้งไว้นานแล้วเกี๊ยวซ่าเขาจะเป็นลูกๆซึ่งข้างในนี่ให้มาดูไส้ข้างในของเกี๊ยวซ่าเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นหมูผสมกุ้งแล้วมีเครื่องเทศต่างๆเห็นไหมเกี๊ยวซ่าเขามีน้ำจิ้มมาให้เป็นน้ำจิ้มเป็นแบบสไตล์จีนเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มประมาณเนี้ยจะมีความเปรี้ยวๆเผ็ดๆอ่ะเราสไตล์เด็กอ้วนใส่น้ำจิ้มลงไปครับผมบัมเกี๊ยวซ่าหอมมากเลยน้ำจิ้มจะมีความเผ็ดๆมีพริกหม่าล่านิดๆได้ความแบบชาลิ้นนิดหน่อยเข้ากันดีกับเกี๊ยวซ่ามากเลยอู้หูชอบซึ่งอาหารจีนพลาดไม่ได้เลยผมหมั่นโถผมสายแป้งอยู่แล้วไงซึ่งผมสั่งมา2แบบเลยนะมีหมั่นโถทอดกับหมั่นโถนึ่งอันนี้จะเป็นหมั่นโถนึ่งเสื้อเนี้ยนึ่งไว้นานแล้วอ่ะผมให้ดูข้างในก่อนนะผมบอกเลยว่าแป้งเขานุ่มมากดูความเหนียวนุ่มดูดิโคตรแน่นอ่ะซึ่งมันโถที่เราสั่งมาเนี่ยมันโถกินกับผักแห้งตัวผักเนี่ยที่ผมสอบถามทางร้านเนี่ยจะคล้ายๆแบบผักกานาชายของคนจีนอ่ะจะเป็นประมาณนี้ผ
ผักแห้งนี่อร่อยมากเลยคือผักมันเป็นฟิวกานาชายอ่ะจะมีความแบบหอมๆเครื่องเทศเค็มๆแล้วมากินกับตัวหมั่นโถหมั่นโถจะมีความแน่นๆนุ่มๆและรสชาติหมั่นโถอร่อยมากเลยนะมันจะได้ความแบบติดหวานไปปลายของหมั่นโถอ่ะหมั่นโถทอดปากเซียนไม่ปากเซียนหมั่นโถทอดถ้าไม่อมน้ำมันอ่ะยังไงก็อร่อยต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอมน้ำมันไหมไม่ค่อยอมนะหอมเนี่ยกรอบเท่ากันทุกข้างฟิลลิ่งอ่ะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเนี่ยปลาตั้งโกที่เป็นซาลาเปาอ่ะกลมๆปลายมันจะมีความหวานในปากนิดหุยฟิลลิ่งดีเลยหมั่นโถที่นี่เนื้อดีมากทุกคนนี่ทุกคนผมเห็นตะกี้เขามีเมนูหมั่นโถซอสเสฉวนซึ่งเราสั่งซอสเสฉวนมาซึ่งเราสั่งเป็นเต้าหู้เสฉวนมาเรามากินคู่กันเลยเต้าหู้ซอสเสฉวนกินคู่กับหมั่นโถว้าวต้องหู้โคตรอร่อยต้องหู้ซอสเสฉวนอร่อยมากนี่ดีกว่าอันนี้เมนูนี้ผมชอบเป็นพิเศษซี่โครงหมูน้ำแดงนี่น้ำแดงฮิบูบอยครับผมไม่ใช่ละซึ่งจริงๆเมนูนี้เนี่ยเราสามารถสั่งเป็นบะหมี่ซี่โครงหมูน้ำแดงก็ได้แต่ที่ผมสั่งมาเป็นบะหมี่เนื้อตุ๋นกับซี่โครงแยกไหมทุกคนได้ดูไปลองดูนะซี่โครงหมูน้ำแดงสไตล์เด็กวันเอาซี่โครงหมูน้ำแดงเนี่ยราดกับข้าวสวยร้อนๆ นะจบคือซอสซี่โครงหมูดีมากมันมีความหวานมีความเค็มกลมกล่อมและตัวหมูซี่โครงเนี่ยเปื่อยนุ่มเลยเนี่ยหลุดแล้วรสชาติเข้มข้นมากเข้าไปข้างในรสชาติเข้มมากจริงกินสั่งบะหมี่อ่ะน่าจะได้รสชาตินี้ผมรู้สึกว่าตัวเนื้อตุ๋นเนี่ยจะมีความเผ็ดของหม่าล่าแต่ตัวซี่โครงมันจะมีความหวานๆความเข้มข้นอุ้ยซี่โครงหมูดีมากอันนี้สั่งอีก10ถาดได้เลยนี่ดีกว่านี่เป็นไก่แช่เหล้าทุกคนน่าจะเป็นเหล้าจีนไม่ใช่เหล้าไทยแน่นอนเนื้อไก่จะฉ่ำๆมาน่าจะเป็นส่วนน่องสะโพกนะไปลองดู กลิ่นสัมผัสแรกที่ได้กลิ่นคือกลิ่นแอลกอฮอล์แบบเหมือนกลิ่นแอลกอฮอล์หรือมันกลิ่นเหล้าจีนอ่ะมันเตะมาเว้ยแต่พอกินไปมันไม่ได้รู้สึกถึงแอลกอฮอล์แต่กลิ่นเหล้าเนี่ยเหล้าแท้ๆเนี่ยกลิ่นหอมมากคือหอมมันจนรู้สึกว่าถ้าคนไม่ทานแอลกอฮอล์จะรู้สึกว่ามันฉุนแต่พอกินไปมันไม่ได้รู้สึกถึงแอลกอฮอล์แล้วก็จะมีความเค็มๆนิดๆผมว่าเซอร์ไพรส์ดีนะผมขอลองชิมน้ำที่เขาราดหน่อยดิมันแปลกดีว่ะผมไม่เคยกินฟิลลิ่งเนี่ยคือพอเรากินไปตอนแรกที่โดนลิ้นอ่ะมันจะเหมือนเหล้าเลยกินเหมือนเหล้าเลยแต่พอกินไปมันไม่ได้รู้สึกถึงแอลกอฮอล์เว้ยมันเหมือนมันระเหยไปแล้วเลยแต่กินอ่ะรสชาติน้ำราดเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นของสิงคโปร์แต่สิงคโปร์จะเค็มหวานมากกว่านี้อันนี้จะลดความเค็มหวานลงมานิดนึงมันจะเป็นในแนวทางแบบเบสกลางๆเฮ้ยลองกินดูบะหมี่คือผมรู้สึกว่าที่เนี่ยราคาเนี่ยน่าพาผู้ใหญ่ที่บ้านมากินคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าชอบกินอาหารจีนที่นี่แบบตอบโจทย์คือบะหมี่มาแบบหนักเลยอะหนักแน่นหนักแน่นตอนทำนี่เขาดึงมันมากเลยพี่เขาดึงอย่างเดียวเลยแล้วความพิเศษอะปกติผมไม่แน่ใจว่าของร้านอื่นเป็นยังไงนะแต่ความพิเศษของร้านนี้คือพอเขาดึงเส้นสดเสร็จใช่ปะปกติเขาก็จะไปลวกในน้ำร้อนแล้วก็น็อกน้ำเย็นอันนี้เป็นปกติแต่ร้านนี้เขาไปลวกในน้ำซุปคือตัวที่เดือดๆอะคือน้ำซุปที่น่าจะเอาไว้สำหรับลวกเส้นบะหมี่มันเลยทำให้ตัวเส้นมันหอมแล้วราคาเริ่มต้น60 บาทโอ้ยดีมากเลยแล้วฟิลคือเหมือนแบบรู้สึกชอบมากกว่ากินสปาเกตตี้เส้นสดมันจะเป็นฟิลแบบคนละฟิลลิ่งกันอันนั้นมันเป็นฟิลลิ่งแบบแนวแบบว่าอิตาเลียนนะงานสปาเกตตี้เส้นสปาเกตตี้อ่ะมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรกัดขาดแต่ถ้าเส้นสดของจีนมันจะมีความแบบสู้ฟันให้นึกถึงไอเนี้ยพวกเส้นมันสัมปะหลังหรือเส้นอะไรจะมีความเหนียวหนึบอ่ะนะมันจะมีความสู้กับฟันนะแล้วหนักนี่ดีว่าเห็นอยู่นานแล้วผัดลูกชิ้นกุ้งกับผักกาดแก้วยังไงนี่ให้ดูนี่เห็นไหมอู้แค่ผัดผักก็อร่อยแล้วว่ะผักยังหวานอะบอกเลยเหมือนเอากุ้งปั้นนะกุ้งเยอะมากแล้วเนื้อกุ้งแบบแน่นมากในเนี้ยหวานอร่อยมากอุ้ยอร่อยทุกคนมาต้องสั่งอาจารย์เนี้ยอร่อยมากอันนี้คือเซอร์ไพรส์รสชาตินะเพราะปกติผมรู้สึกว่าไม่ได้เคยกินอะมันฟิลลิ่งถ้าหมดให้เรามาดูแบบลูกชิ้นกุ้งกับผัดผักมันดูแปลกๆแต่ผมอะที่มันแปลกผมเลยสั่งแล้วพอกินเราไม่ได้คาดหวังรสชาติดีหรือถ้าใครไม่อยากกินผักใช่ปะก็ซ
าจะมีลูกชิ้นกุ้งทอดเขาบอกว่าลูกชิ้นกุ้งที่อร่อยในส่วนเมนูของหวานครับก็จะมีบัวลอยน้ำขิงพุดดิ้งมะม่วงและมันโถสังขยาครับบอกเลยครับใครที่ชื่นชอบอาหารจีนพื้นบ้านแท้ๆสไตล์เสี่ยงไฮ้เสฉวนเนี่ยสามารถมาได้ครับร้านติ่งไทฝูสาขานี้เพิ่งเปิดใหม่ครับนวลจันทร์60จริงๆเขามีหลายสาขานะถ้าใครชอบก็ฝากกันไปด้วยแท็กพ่อแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องแชร์กันไปคลิปน่าจะเป็นอะไรฝากติดตามไปด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับ